รากำลังจะนำความสามารถในการเรียนของเราในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องการทำงานศิลปะเนี่ยเปลี่ยนจากการที่ว่าจะทำให้กับตัวเองมีความสุขไปทำให้กับผู้อื่นได้มีความสุขโครงการ UNC ปีที่3ยังยืนในจุดเดิมที่ต้องการที่จะให้นักศึกษาอาจารย์ได้พบกับโจทย์จริงในสังคมปัญหาที่ทุกคนจะเผชิญร่วมกันปัญหาการจัดการน้ำการจัดการพื้นที่ป่าเรื่องของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ทำไมถึงสนใจในโครงการนี้ครับก็เคยเห็นผลงานของพี่ๆจากปีที่แล้วครับว่างานออกแบบของพี่เขาสามารถช่วยแก้ปัญหาอะไรบางอย่างได้จริงๆพอเราทำแล้วเราก็จะรู้จริงๆอะค่ะมันไม่ใช่แค่การแบบนั่งเรียนเฉยๆแล้วก็มองกระดานเฉยๆอย่างนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับจะท้าทายตัวเองด้วยแล้วก็คิดว่าแบบในเมื่อเรื่องนี้ยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงก็อยากลองทำครับการศึกษาไทยเรียนรู้เรื่องอะไรสารพัดได้เรียนได้หมดแต่เรื่องสุขภาพลืมปัจจุบันเรามีชีวิตแบบที่เราไม่รู้ตัวในทั่วโลกเนี่ยก็พบปัญหาเช่นเดียวกันก็คือว่าคุณภาพคนไปไม่ถึงการเรียนรู้ที่จะดูแลแล้วก็อยู่กับโลกอย่างเป็นมิตรเนี่ยการศึกษาแหละค่ะที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นแล้วเราจะสร้างศิลปะแทรกเข้าไปได้ไงสร้างคุณค่าแทรกเข้าไปได้ไงในเมืองที่เจริญคำว่าเจริญไม่ใช่ productivity คำว่าเจริญคือ sustainability ใช่หรือเปล่าอันนี้คือต้นน้ำน่านแล้วก็เราเห็นเลยว่า 33% ของประเทศไทยเนี่ยป่าเหลือเท่าไหร่ภูเขาไฟประเทศไทยมีมันจะระเบิดเดือนมีนาคือจริงๆแล้วเรื่องอนุรักษ์มันเป็นเรื่องต้องนั่งคุยกันในการสื่อสารมันต้องการอนุรักษ์เนี่ยต้องการช่องทางนี่มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องหยุดการพัฒนาในรูปแบบเดิมๆเพื่อจะมาฟื้นฟูดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะทำยังไงว่าเราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างไรที่จะไม่ให้มันลดลงไปมากกว่านี้คิดถี่พี่ดีนะครับมันจะถูกคิดมาจากปัญหาเสมอนะครับเราต้องเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้นะครับมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า definition ของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งต่างๆมันเชฟความคิดและความรู้สึกของเราหรือเปล่าในฐานะผู้ที่ต้องใช้ข้อมูลในการมาทำงานจำเป็นหรือยังจะต้องกลับไปคิดทบทวนสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตเราในฐานะข้อมูลเป็นโปรเจกต์ที่นิสิตจะได้เจอโจทย์จริงแล้วเนี่ยเขายังได้เข้าลงพื้นที่ได้ไปสัมผัสก็ทำให้นิสิตเขาอาจจะเปิดมุมมองมากขึ้นนะครับมากกว่าการอ่านหนังสือหรือว่าการฟังมาจากข่าวหรือว่าจากสื่อประเภทอื่นผมอยากให้เด็กผมเนี่ยได้เข้าใจสภาพของเคสจริงเนี่ยอิโมชันอลมันต่างกันเยอะแล้วโจทย์ที่ได้รับมามันต้อง insert emotional ลงในมีเดียการคาดการณ์เนี่ยมันเป็นองค์ความรู้ที่